สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเจลเบรกบน iPhone ที่ติดตั้ง iOS 13ถึง iOS 13.3 ซึ่งผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ซึ่งเราสามารถเจลเบรกเครื่องได้บน iPhone โดยตรงไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูวิธีเจลเบรกได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้ครับแต่ตอนนี้มีการพบว่าตัวแอป Uncover ไม่สามารถติดตั้งได้ครับติดตั้งแล้วไอคอนกลายเป็นสีเทาๆแบบนี้ซึ่งต้องรอให้ทางเว็บไซต์แก้ไขแต่วันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด Uncover ได้ครับรวมถึงเพื่อนๆที่ติดตั้ง Uncover ไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถใช้งานเครื่องได้สามารถเจลเบรกได้แต่ตอนนี้พอเปิดใช้งานกับแสดงข้อความว่าไม่สามารถตรวจสอบยืนยันแอปได้แสดงขึ้นมาอีกครั้งครับและถึงแม้ว่าจะเข้าไปตั้งค่าการยืนยันความน่าเชื่อถือแล้วก็ยังไม่สามารถทำงานได้วันนี้เราไปดูวิธีแก้ไขง่ายๆกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเราไปดูวิธีการแก้ไขการติดตั้งแอปกันก่อนครับให้เพื่อนๆลบไอคอนสีเทาหรือไอคอนสีขาวปกติของ Uncover ที่เปิดใช้งานไม่ได้ออกไปก่อนครับเมื่อลบแล้วก่อนที่จะไปดาวน์โหลดใหม่มีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดิมเพื่อแก้ไขในกรณีนี้ครับโดยหลังจากที่เริ่มดาวน์โหลดแอป Uncover แล้วให้เพื่อนๆไปแตะบนไอคอนเพื่อหยุดการดาวน์โหลดเอาไว้ก่อนนะครับเราไปดูวิธีกันเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเปิดแอป Safari แล้วเปิดเข้าไปที่เว็บ jailbreakme.app ที่เราใช้ในการดาวน์โหลด Uncover ครับจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงไปแตะดาวน์โหลดในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาให้แตะติดตั้งทันทีที่แตะปุ่มนี้ให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วแตะบนไอคอนของ Uncover ที่กำลังดาวน์โหลด1ครั้งเพื่อหยุดการดาวน์โหลดเอาไว้ชั่วคราวก่อนครับจากนั้นให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะ Safari เลื่อนหน้าจอลงไปอีกครั้งแตะล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์ในข้อความถามยืนยันแตะล้างประวัติและข้อมูลจากนั้นให้เพื่อนๆกลับไปที่หน้าจอโฮมอีกครั้งครับขั้นตอนจากนี้สำคัญนะครับให้เพื่อนๆแตะบนไอคอนของ Uncover เพื่อดาวน์โหลดต่อแต่ให้สังเกตข้อความใต้ไอคอน Uncover ครับพอข้อความเปลี่ยนจากคำว่ากำลังโหลดเป็นกำลังติดตั้งเหมือนตัวอย่างที่เพื่อนๆกำลังเห็นบนหน้าจอตอนนี้ครับให้เพื่อนๆรีบเปิดศูนย์ควบคุมขึ้นมาแล้วให้รีบแตะเปิดโหมดเครื่องบินจากนั้นกลับไปที่หน้าจอโฮมก็จะเห็นว่าแอป Uncoverสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้แล้วครับโดยจะแสดงเป็นไอคอนสีขาวตามปกติครับถ้าเพื่อนๆทำไม่ทันไอคอนจะกลายเป็นสีเทาเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงครับให้ปิดโหมดเครื่องบินแล้วดาวน์โหลดแอปใหม่ทำซ้ำอีกครั้งโดยทันทีที่เห็นคำว่ากำลังติดตั้งให้รีบไปเปิดโหมดเครื่องบินโดยเร็วเลยครับก็จะสามารถติดตั้งแอป Uncover ได้ไม่มีปัญหาแล้วครับเอาละครับหลังจากที่ติดตั้งแอปได้แล้วให้เปิดศูนย์ควบคุมแล้วแตะปิดโหมดเครื่องบินครับจากนั้นกลับไปที่หน้าจอโฮมแต่ตอนนี้เรายังเปิดแอป Uncover ไม่ได้นะครับเมื่อแตะเปิดแอปหน้าจอจะแสดงคำว่าไม่สามารถตรวจสอบยืนยันแอปได้ครับให้แตะปิดข้อความนี้จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะทั่วไปเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะการจัดการอุปกรณ์ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกรายการที่แสดงอยู่เลยครับแล้วแตะเชื่อถือในข้อความถามยืนยันแตะเชื่อถืออีกครั้งแต่ตอนนี้ยังเป็นปัญหาครับเพราะตอนนี้การยืนยันความน่าเชื่อถือถูกยกเลิกครับเมื่อเรากลับไปที่หน้าจอโฮมแล้วแตะบนไอคอนของแอป Uncover ก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ครับข้อความไม่สามารถตรวจสอบยืนยันแอปได้ยังคงแสดงขึ้นมาครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเราไปดูวิธีแก้ไขกันครับซึ่งขั้นตอนจะง่ายกว่าขั้นตอนการดาวน์โหลดให้เพื่อนๆปิดการแจ้งเตือนนี้จากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าอีกครั้งเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะ Safari เลื่อนหน้าจอลงไปอีกครั้งแตะล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์ในข้อความถามยืนยันแตะล้างประวัติและข้อมูลจากนั้นให้เพื่อนๆเปิดศูนย์ควบคุมแล้วแตะเปิดโหมดเครื่องบินอีกครั้งครับแล้วกลับไปที่หน้าจอโฮมแตะไอคอน Uncover จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถเปิดใช้งาน Uncover ได้ตามปกติแล้วครับจากนั้นเพื่อนๆสามารถทำการเจลเบรกหรือยกเลิกการเจลเบรกได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้ว
ค่อยปิดโหมดเครื่องบินเท่านี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับรายละเอียดวิธีการเจลเบรกเพื่อนๆสามารถดูได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้นะครับหลังจากนี้ถ้าทางเว็บแก้ไขเรื่องปัญหาการยืนยันความน่าเชื่อถือของแอป Uncover แล้วเพื่อนๆก็สามารถติดตั้งและใช้งาน Uncover ได้ตามปกติเหมือนเดิมครับไม่ต้องใช้วิธีแก้ไขในคลิปนี้นะครับจนกว่าความน่าเชื่อถือจะถูกยกเลิกไปอีกครั้งไม่สามารถติดตั้งหรือเปิดใช้งานปกติได้อีกก็ให้ทำซ้ำตามคลิปนี้ได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ